อีกหนึ่งหนุ่มน้อยครับคุณผู้ชมฮะรอบนี้ลาวชาวเน็ตบอกเลยอนาคตไกลเผลอๆนะไปถึงขั้นเป็นสสเป็นนายกได้เลยนะอายุนิดเดียวคุณผู้ชมอยู่อนุบาลฮะแต่ว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยสวัสดีคุณครูกับพี่ๆเพื่อจะกลับบ้านแต่ท่าไหว้ของน้องเนี่ยโอ้โหดูแล้วมันคุ้นๆเหมือนกับเป็นสสคลิปนี้คนเข้าไปดูเกือบ4ล้านวิวแล้วครับสวัสดีครับโอ้เป็นไงล่ะไล่ไหวทีละคนทีละคนทีละคนดีนะไม่มีพวงมาลัยดอกดาวเรืองถ้ามีใช่เลยอ่ะเนี่ยรุ่นพี่เดินผ่านก็ไหว้คือยกมือทีเดียวแล้วก็กวาดยาวเลยแต่น้องไหว้ทุกคนยกทีละคนคนละหนึ่งครั้งนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นสกิลการไหว้ที่ดูแล้วอนาคตไกลแน่นอนอ่อนน้อมถ่อมตนตั้งแต่ตัวนิดเดียวนะฮะไหว้เรียงคนเลยหนุ่มน้อยคนนี้ไหว้คุณครูกับรุ่นพี่ครับหลังจากที่เลิกเรียนดูองศาการไหว้เขาบอกว่ามีการวิเคราะห์แล้วนี่องศาเดียวกับคนที่จะเป็นสสในอนาคตเวลาลงพื้นที่หาเสียงสสก็ต้องไหว้แบบนี้ไม่มีหรอกสสคนไหนไหว้ทีเดียวแล้วกวาดแบบนี้ยกมือไปทีละคนทีละคนทีละคนไหว้พ่อแม่พี่น้องที่เป็นแฟนคลับที่เป็นแม่ยกกันเนี่ยนะฮะคุณนนทการปานมิ่งครับคุณผู้ชมครูฝึกสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ฮะวัดหลวงวิทยาจังหวัดศรีสะเกษเอาคลิปน้องมาลงบอกว่าน้องเต้เต้น่ารักน่าเอ็นดูมากชื่อว่าน้องเทียรวัฒน์นามวงนะฮะเรียนอยู่อนุบาล3แล้วลูกไปดูวิธีไหว้มาจากไหนสงสัยเห็นนักการเมืองสมัยนี้หาเสียงกันจนชินตานะครับนี่แล้วน้องนะได้รับการขนานนามฉายาคือตัวตึงประจำโรงเรียนเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยแล้วดูฮะคือน้องเนี่ยไม่ได้ไหว้เหมือนเป็นแบบเด็กไหว้ผู้ใหญ่ด้วยนะเหมือนหาเสียงอ่ะมีการโบกมือบายบายทักทายกันด้วยซึ่งการไหว้แบบนี้หลายคนบอกว่าดูแล้วคุ้นตาแซวน้องบอกว่าอนาคตไกลแน่นอนโตขึ้นไปเป็นสสหรือนักการเมืองแล้วถ้าแกยังไหว้แบบนี้นะไปจนโตนะแล้วยังไม่หยุดไหว้แบบนี้เผลอๆเป็นนายกเลยโอ้โหดูฮะอ่อนน้อมถ่อมตนตั้งแต่เล็กๆเลยครับเหมือนจริงองศาเนี่ยมันใช่เลยเห็นแล้วคิดถึงนักการเมืองเลยเพราะว่าถ้ามาที่นี่คุณได้แต้มบุญเพิ่มแน่นอนค่ะในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมหลายคนเขาก็อยากจะเติมแต้มบุญให้กับตัวเองแล้วถ้ามาภายในงานนี้โอ้โหนุ่งขาวห่มขาวกันมาเลยวัดกิจวินัยวันนาที่บ้านนาปมประดู่ในพื้นที่ตำบลดงเสือเหลืองอำเภอโพประทับช้างของจังหวัดพิจิตรค่ะเราไม่ค่อยได้เห็นที่นี่เท่าไหร่เนาะกลายเป็นอีกหนึ่งจุดน้องใหม่มาแรงเพราะว่าภายในงานนี้นะคะมีพญานาคภูริทัตนาคราชอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยชาวบ้านที่มีความเคารพความศรัทธาเนี่ยมาร่วมพิธีกันแน่นเลยคุณผู้ชมรูปปั้นพญานาคภูริทัตนาคราชมีความยาว80เมตรสูงอีก20เมตรคุณเดินลอดเลยปกติเราจะลอดแต่ท้องช้างท้องต่อท้องแตนในพื้นที่สุพรรณใช่ไหมอันนี้ลอดท้องพญานาคเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นพญานาคที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่างแล้วสร้างมากว่า5เดือนนะคะกว่าจะแล้วเสร็จจุดหมายก็คือเขาต้องการให้ประชาชนกับนักท่องเที่ยวที่มีความเคารพศรัทธาได้มารวมกันที่นี่อันนี้พูดถึงแต่เฉพาะคนที่มีความเชื่อนะคุณผู้ชมนอกเหนือจากจะได้มาขอพรแล้วก็มาได้ศึกษาประวัติของพญานาคที่มีตั้งหลายตระกูลด้วยบางคนบอกโอ้ยก็แค่เรื่องเล่าจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่ในพุทธศาสนาของเราก็มีพญานาคปรกพระพุทธเจ้าอยู่นะบางคนก็เลยอยากจะศึกษาเรื่องนี้ก็มากันได้เลยค่ะชาวบ้านก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรไปหน้าแผงดีอ่ะเขาไม่ได้จุดประทัดก็เอานี่แหละพญานาคยาว80สูงอีก20สร้างมา5เดือนเส้นผ่าศูนย์กลางอีกเมตรครึ่งเหมาแผงไปเลยจ้าว่าใหญ่มากนะองค์เนี้ยใหญ่มากทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยนะสูง20 เมตรอะคุณครับ